วัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นไม่สปอยวันนี้มาพูดความรู้สึกหลังชมของเฟรนด์โซนหน่อยเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้อีกเรื่องในนับล้านนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านนับสิบล้านร้อยล้านเรื่องของโลกใบนี้ที่จะมีได้และครึ่งหนึ่งของความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ของโลกใบนี้อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังไทยก็คงไม่พ้นผีหรือหัวเราะตลกรักกันหนังเรื่องเฟรนด์โซนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายณภัทรกับใบเฟิร์นน่ะนางเอกชื่อกิ้งพระเอกชื่อปาล์มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะรักกันมา10ปีแล้วนายณภัทรหล่อยังเหี้ยโดนเฟรนด์โซนแต่จริงๆเอาจริงเห็นเหตุผลอยู่เห็นน้ำหนักที่ผู้กำกับเขาพยายามทิ้งไว้ให้บอกก่อนว่าหนังอย่างเฟนโซนเนี่ยสมมุติว่าถ้านี่คือเฟนโซน1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยคุณได้ดูอะไรรู้ป่ะคุณจะได้ดูหนังเรื่องนี้เขาพาเราไปอ้อมโลกอ้อมมหาดาวอังคารจักรวาลแต่สุดท้ายมันก็คือกำปั้นเนี่ยนี่ถ้าใครเก็ทคือแม่งโคตรสปอยเลยนะถ้าใครไปดูมาแล้วจะรู้เลยว่าการพูดของเราครั้งเนี้ยแม่งเป็นความรู้สึกที่แม่งโคตรสปอยแต่แม่งอยากพูดมากเพราะว่าหนังแม่งมีแค่นี้จริงๆถ้าถามว่าเรื่องมีอะไรเหรอหนังเรื่องนี้เรื่องเนี่ยคือคน2คนที่แม่งไม่ยอมเป็นผัวเมียกันสักที10ปีแค่นั้นนอกนั้นคือตลกคอมเมดี้ที่อยากจะเปลี่ยนใหม่หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่เฟรนด์โซนเว้ยประเด็นของหนังเรื่องนี้ปาล์มกับกิ๊งอ่ะประสบการณ์เซ็กยังอ่อนด้อยทั้งคู่เนี่ยแยกย้ายกันออกไปหาประสบการณ์เนี่ยทั้งคู่อยู่จุดเนี้ยกำปั้นเหมือนที่พี่บอกอะแม่งทั้งคู่แม่งแยกย้ายออกไปหาประสบการณ์โอ้ยออกไปหาประสบการณ์สุดท้ายแม่งกลับมาที่กำปั้นอันนี้ประสบการณ์รักครั้งแรกของทั้งคู่คงฟินเพราะประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่พูดนี่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆส่วนตัวพี่เนี่ยไม่เอนจอยกับเฟรนด์โซนเท่าไหร่แต่ถามว่าพูดแบบนี้แม่งหนังเหี้ยไหมก็ไม่ได้เหี้ยนะGDS มีอย่างหนึ่งที่ถ้าเปรียบเทียบคนดูเป็นเหยื่อเป็นกวางเป็นสิงสารสัตว์ในป่าแล้ว GDS คือนักล่าคือนายพรานที่ชื่อ GDS เนี่ยเขามีกับดักไม้เด็ดอยู่แล้วเขามีทริคเด็ดที่แม่งเข้าป่าปั๊บคือคนนายพรานที่ประสบการณ์เยอะเข้าป่าปั๊บแม่งต้องได้เก้งได้กวางได้หมูมากลับบ้าน GDS เป็นนายพรานอีกคนที่แม่งเข้าป่าปั๊บคือคนที่บ้านอิ่มท้องไม่มีกลับมามือเปล่าไม่เหมือนนายพานคนอื่นไม่เหมือนนายพานคู่แข่งไม่เหมือนนายพานหน้าใหม่หลายๆคนอะไรเงี้ยเขาเป็นนายพานเก่านายพานเจ้าถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเอนจอยในเฟรนด์โซนผมบอกเลยถ้าคุณเป็นคนติดตามผลงานของ GDS มาอย่างเหนียวแน่นนะดูทุกเรื่องโหพี่ผมตลกทุกเรื่องความเป็น GDS ความคอมเมดี้ในแบบ GDS อะคือจริงๆความคอมเมดี้ในแบบ GDS ก็เรฟเฟอเรนซ์จากเกาหลีนั่นแหละนึกภาพออกป่ะคือมันก็ฟิลนั้นถ้าคุณชอบฟิลนั้นคุณก็คงจะชอบหนังเรื่องนี้แต่กล้าพูดว่าแฟน GDS 100% น่าจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ทั้ง 100% แม่งแล้วยิ่งมาฉายในวันวาเลนไทน์ด้วยโอ้โหสาวๆพาแฟนพาที่รักพาผัวไปดูเต็มเพราะฉะนั้นบรรยากาศในโรงหนังก็จะระอุไปด้วยความรักทั้งในจอและนอกจอและรอเรือด้วยเพราะว่าเยอะอีกอย่างหนังเรื่องนี้ตั้งใจขายตัวละคร 100% ใช้พลังดาราและนักแสดง 100% เรื่องไม่มีอะไรด้วยซ้ำแต่สิ่งที่พี่หมูนะผู้กับคนนี้ชื่อพี่หมูโจทย์ของเขาคือทำหนังเรื่องนี้ฉายวาเลนไทน์และใช้พลังนักแสดงเป็นจุดขายนี่คือเฟรนด์โซนในมุมมองของพี่ท็อปนะส่วนตัวถามว่าชอบไหมไม่แต่ถามว่าอมยิ้มไหมพี่มีหัวเราะหนึ่งฉากมันจะมีคนใต้ในเรื่องอันนี้ไม่ได้สปอยอะนะต่อให้พูดแบบนี้คนที่ยังไม่ดูก็นึกไม่ออกหรอกนึกภาพไปพอจะไม่สปอยมันจะมีมุกที่เป็นคนใต้อยู่มุกเดียวเท่านั้นแหละแต่ที่หัวเราะเพราะเราเป็นคนใต้ไงคนขายคนนั้นแม่งก็เป็นคนใต้ด้วยแล้วเขาพูดใต้เออไม่หลอกแล้วเราก็แบบเฮียตลกจังหวะแค่นั้นเลยสุดท้ายแล้วพอหนังเริ่มเข้าคลายแม็กสิ่งที่คุณจะได้รับจากเฟรนด์โซนนะคือขาวน้ำกระจายและใกล้ชิดแบบ
เหงื่อถึงเหงื่อเนื้อถึงเนื้อเฮ้ยอยากไปดูแล้วดิเอ้ยลองไปดูก็แล้วกันแต่สำหรับส่วนตัวพี่อ่ะหนังเรื่องนี้เฟนโซนอ่ะขอให้ที่4คะแนนเป็นหนัง GDS อีกเรื่องที่นานๆที่จะให้ไม่ถึง5คะแนนนึกภาพออกป่ะเพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับถ้าใครยังไม่ดูเฟรนด์โซนก็ขอบอกก่อนว่ามันเป็นหนังไทยที่ใช้การตลาดแบบเดียวกับละครน่ะคือใช้พลังดาราแล้วขายนักแสดงอ่ะโอเคครับก่อนจากกันไปก็ฝากด้วยครับเสื้อของ We Top Band Band Page เสื้อ Six and Two ยังมีสินค้ายังพอมีสำหรับทุกๆคนอ่ะเรื่องต่อไปของอาทิตย์นี้จะเป็นอะไรก็รอดูแล้วกันครับอันนี้เป็นความรู้สึกเดี๋ยวรอแบบสปอยได้เลยใครที่ยังไม่ได้ดูเราทำแบบความรู้สึกให้ดูก่อนเพื่อจะได้มีเวลาดูเสร็จปั๊บไปดูแล้วมาดูสปอยพร้อมกันแยกคลิปให้ดูกันง่ายๆไปเลยสวัสดีครับ